หลังจากที่พระเยซูเจ้าทรงทวีขนมปังเลี้ยงเกลือฝูงชน 5,000 คนกินอิ่มพวกสาวกเห็นพระองค์ย่างเทิงหลังน้ำมื้อลุนมาฝูงชนที่ยังอยู่ฟากหุ้นสังเกตเห็นว่าอยู่ที่นั่นได้มีเรือจอดอยู่แต่ลำเดียวและพระเยซูเจ้าก็บ่ได้ลงเรือไปกับพวกสาวกพวกเขาไปแต่พวกเขาเองแต่มีเรือลำอื่นจากเมืองติเบเรียสมาจอดอยู่ใกล้บ่อนพวกเขาได้กินขนมปังเมื่อเห็นว่าทั้งพระเยซูและพวกสาวกก็บ่อยู่ที่นั้นพวกเขาจึงพากันลงเรือข้ามไปเมืองกาฟาร์นาอุมเพื่อสอบหาพระองค์พ่อพระองค์อยู่ฟากพุ่นแล้วพวกเขาจึงทูลว่าพระอาจารย์มาฮอดบ่อนนี้แต่เวลาใดพระเยซูเจ้าตอบว่าเฮาบอกพวกเจ้าเป็นความจริงว่าพวกเจ้าซอกหาเฮาบ่แม่นย้อนได้เห็นเครื่องหมายแต่ย้อนได้กินขนมปังจนอิ่มเท่านั้นจงออกแหงบ่แม่นเพื่อซอกหาอาหารที่สูญเสียเป็นแต่เพื่อซอกหาอาหารอันถาวรและบันดาลชีวิตนิรันดรคืออาหารที่บุตรแห่งมนุษย์ประทานให้พวกเจ้าย้อนพระเป็นเจ้าพระบิดาได้ประทับตาใส่บุตรแห่งมนุษย์แล้วพวกเขาทูลว่าพวกข้าพระเจ้าต้องเฮ็ดแนวใดเพื่อกระทำเวียกการของพระเป็นเจ้าพระเยซูเจ้าตอบว่าเวียกการของพระเป็นเจ้าคือให้พวกเจ้าเชื่อถึงผู้ที่พระองค์ได้ทรงใส่มา